สวัสดีครับทุกคนครับคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปคลายเครียดให้ทุกคนได้ดูกันแบบไม่ต้องซีเรียสนะครับนอกเหนือจากการที่เราดูคลิปเกมในช่องย่าตาลิบันแล้วนะครับก็จะมีคอนเทนต์วาไรตี้ฮาฮานะครับแนวแบบรีแอคชั่นการดูคลิปต่างๆหรือคอนเทนต์สนุกๆใน TikTok อีกด้วยนะครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้ก็คือ TikTok จ้า EP ที่5นะครับก็ TikTok จ้านะครับมีมาแล้วกว่า4 EP นะครับซึ่ง EP ล่าสุดเนี่ยห่างจาก EP นี้ถึง9เดือนเลยนะครับก็ลืมเลยว่าเราเคยทำคอนเทนต์แบบนี้ขึ้นในช่องนะก็เดี๋ยวเรามาสานต่อเจตนารมณ์ของเรากันดีกว่านะครับผมคอนเทนต์ส่วนใหญ่ที่เราดูในวันนี้จะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับ RV เหมือนเดิมครับแล้วก็ EP ต่อๆไปเนี่ยอาจจะมีนอกเหนือ RV นะแต่สำหรับวันนี้เนี่ย9เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่าใน TikTok ต้องมีคอนเทนต์ RV แบบแจ่มๆให้เราได้ดูอย่างแน่นอนเดี๋ยวมาที่คลิปแรกเลยครับไปก่อนรับชมคลิป TikTok จ้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับและถ้าหากว่ามันสนุกมากๆเนี่ยก็ฝากแชร์กันนิดนึงนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับผมด้วยนะครับคลิปแรกครับอ่ะคลิปนี้นะครับเป็นคลิปของน่าจะเพื่อนบ้านของเรานะครับไม่น่าจะเป็นคลิปคนไทยนะเพราะว่าด้านล่างเขาเขียนเป็นภาษาอะไรไม่รู้จังเกิลตัวนี้เป็นอีอ้อยนะฮะโอ้ปักคือเข้าใจแล้วคือเนี่ยเวลาจังเกิลเนี่ยหน้าตาของจังเกิลเวลาเล่นอาร์วีเนี่ยจะเป็นอย่างนี้และอันนี้คือหน้าตาของซับเวลาเล่นนี่อันนี้แบบต้องแบกเพื่อนโอ้ยส่วนซับพอร์ตโอ้คือสิ่งที่คลิปนี้สื่อก็คือยิ่งตัวอาญาตัวล่าสุดเนี่ยที่แบบเวลาสิงเพื่อนแล้วแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยนอกจากการกดสกิลใส่ก่อนเนี่ยนะครับคือแบบเล่นแบบชิวๆเลยสิงแล้วแบบร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยส่วนจังเกิลที่ตัวแบกทีมเนี่ยแบบเครียดแบบแบบไม่ไหวละแบกจนไหลแทบหักแนวๆนั้นนะครับเป็นคลิปแบบแซวๆนะก็มันคือเรื่องจริงนะเนี่ยเป็นเรื่องจริงส่วนหนึ่งนะที่เอามาทำก็กดไลค์เลยนะครับก็ใครอยากดูคอนเทนต์ฮาอย่างนี้ก็สามารถไปดูได้ที่ช่องนี้นะฮะนี่โอเคเดี๋ยวเราไปดูคอนเทนต์อื่นๆของ RV กันเลยดีกว่าครับRV บอกคนเขียนว่าอะไรพวกมึงจะท้อกันทำไมวะก่อนครับไปดูดิแม่งไรพวกมึงจะท้อทำไมวะมึงไม่เคยได้ยินเรื่องชาวบ้านบาราจันเหรอต่อสู้กับข้าศึกตั้งหลายพันทุกคนก็ตายหมดไม่ใช่เหรอวะแต่ตัดดีโทษทีวะอาหารไม่ถึงอ่ะงั้นมึงดูอย่างนายขนมต้มดิขนมต้มเหรอชอบกินอยู่ไหนอ่ะ โอ้ยงั้นมึงดูอย่างพญาพิชัยดิตอนข้าศึกบุกเมืองพิชัยอ่ะถ้าต่อสู้จนดาบหักมีไหมที่ท่านจะคิดยอมแพ้แต่นี่ดาบเราก็ยังอยู่แขนขาก็ยังอยู่ครับแล้วทำไมเราจะสู้ไม่ได้เอาปลุกใจปลุกใจเสือป่าอ๋อดูมันมีปืนว่ะคุณลืมไปปลุกใจเกือบตายสุดท้ายก็ตายหัวขวดนะทุกคนยังปั่นเลยเอาไปเลยหนึ่งหัวใจนะครับนี่ก็เป็นแบบแนวอาหารนะแบบปลุกใจเพื่อนเกือบตายแล้วสุดท้ายก็แบบเจอตึงถ้าใครอยากดูคอนเทนต์ทาก็ช่องนี้นะครับผมฟันเป็นไอเทมในเกมนะอันนี้ตีเก็ตไหมทุกคนเก็ตไหมคือออกของเหมือนกันมาแล้วชิ้นแรกเหมือนกันชิ้นสองเหมือนกันชิ้นสามก็เหมือนกันสี่ก็เหมือนกันชิ้นสุดท้ายก็เหมือนกันครับเพราะคนหนึ่งเอาฟิกเกอร์มาอีกคนเอาเอสคิวมาชัยชนะก็ต้องตอกเป็นของเอสคิวอยู่แล้วเป็นเพลนนะครับพวกกระจอกจบแล้วเดินมาอย่างเท่เจอหมึกหลุดตามหาดุกดิกเรายังไม่ได้เหยียบหางเลยขอเหยียบหางหน่อยเกมตีป้อมกลายเป็นเกมไล่เหยียบหางซะแล้วดุกดิกดุกดิกเลยนะหางคิวก่อนมันน่ารักอะนะทุกคนก็เขาขอเหยียบหางเองทำไมไม่ให้เหยียบอ่ะพ่อตีนะดูดิมูสกาแม่กี้มูสแม่ตีมูสกาดูไหวทุกคนอันนี้พ่อตีแปะอันนี้แม่ตีบ้าเมื่อมือปืนเลเวล1ถูกจ้างงานแล้วครับบอสโอเคนายเห็นคนใส่เสื้อสีน้ำเงินหรือเปล่าอย่าทำอะไรเขานะเขาเป็นลูกสาวฉันฮะอะไรหายนะอยากฟังไว้แต่จบเลยยิงไปซะแล้วลูก
ลูกสาวบอสตายโหงนะฮะทุกคนเมื่อฉันและนาวีแทงไฟเตอร์เมดโอ้โหทำไมแทงตัวพุนอย่างนั้นเมดโดนดอกเดียวไฟเตอร์โดนไม่ต่ำกว่า20ส่วนแทงนี่ไม่ต่ำกว่า100ดูอันนี้ดิอันยังใจเลยเอลซูผู้ที่ถูกทิ้งให้โดดเดี่ยวอันนี้มูราดฟาร์มอยู่นะครับช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 ับเส้นเลเซอร์อะไรอย่างนั้นหรือเงาแหวกเอาเอาลัดลัดของความเอ้ยลัดของฟาร์มเฉยเลยไม่เป็นไรอย่าว่ากันเล่นเอลตูนแล้วก็ยิงคนเดียวไม่ได้ไม่ต้องมาเล่นไหนสักยิงยิงตั้งไกลเหี้ยยาออกแล้วกูก็จะไม่ซับให้แคลรี่โง่ๆเลยแล้วกูก็จะไม่ซับให้แคลรี่โง่ๆเลยแล้วกูก็จะไม่ซับให้แคลรี่โง่ๆเลยเละเลยเหตุเกิดจากการลาดบูนะครับไปลาดบูจังเกิลนะครับแต่จังเกิลเองเนี่ยไม่ได้เกิดอาการหัวร้อนแต่อย่างใดนะครับผมทางซับพอร์ตเนี่ยไม่ยอมนะครับเพราะว่าจังเกิลเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากนะครับถ้าหากไม่เกิดเนี่ยนะครับมันก็จะกากกันเลยทีเดียวนะครับซับพอร์ตก็เลยทำการลงทันเจ้าเอลซูโดยการปล่อยยืนเล่นคนเดียวจากภาพมินิแมปอย่างที่เห็นนะฮะโดนแรดและมีน่าเนี่ยรุมเซิงอยู่3ตัวแวนอีก1เรียบร้อยตายไป1ตัวหลังจากนั้นก็ตายอีกอับอีก2ตัวแล้วก็ตายบิ๊ก3ตัวบอกเลยไม่ต่ำกว่า10จำไว้นะครับอย่าเข้าไปร้านนี่แหละครับทุกคน What อะไรทำไมอันตีมันเยอะขนาดนั้นอ่ะ What the เต็มแมปเลยอันนี้อาจจะเป็นม็อดหรือเปล่าคลิปต่อมานะครับเป็นนี่เลยคิริโตะนะครับทุกคนโดนแก๊กดึงนะครับผมเซลฟิตทีมตุ๊ดแตะเลือดลอดไปครึ่งหลอดโดดไปคุยกับลากมะม่วงเลยนะจะให้หนีไปจากตรงนี้มันไม่ใช่นิสัยฉันหรอกนะเปิดโปรนี่มันสกิลอะไรวะน่าวับพวกมันเป็น GM นึงทำมาเก่งขนาดเนี้ยฟันเอาเลือดลอดไปคอนเทนต์ของคนนี้ผมดูบ่อยมากนะครับทุกคนเขาจะเป็นเมนตัวนี้เลยนะทุกคนเล่นโหดมากถ้าใครอยากดูนะครับใครชอบตัวนี้นะครับก็เนี่ยในช่องเขานะตามเข้ามาดูกันได้นะครับนาคอสแบบหลังแทบหับกับทีมที่โคตรของโคตรแจกลิงฝั่งตรงข้ามบอกสงสารนาคอสนะครับนาคอสเก็บไป1ติดสตันเก็บไป2เก็บไปอีกเก็บอีกแล้วก็ตีป้อมด้วยแล้วก็ฆ่าคนทำทุกอย่างให้เธอแล้วกลัวไปไหนกลัวเถื่อนลิงโดนจับแปะเอาวะได้ปะวะเหมือนนาคอสเล่นคนเดียวเลยอ่ะเย็นที่มาของคำว่าแบกหลังหักฮะคือเหมือนเล่นคนเดียวอ่ะทั้งฆ่าคนทั้งตีป้อมทั้งจอบบ้านอย่าไปหารักใครเลยอันนี้เป็นซิปนะครับฟิล์มว่าอะไรเนี่ยอย่าไปหารักใครเลยรักมะม่วงดีกว่าแต่ผู้ใดรักมะม่วงกูใส่ซาวซะฮาเลยอันนี้ไม่ได้รักมะม่วงนะไปรักบับเขาก็สำหรับ TikTok จ้า EP ที่5นี้นะครับก็ดูกันมาพอประมาณแล้วนะครับก็มีแต่คลิปสนุกคอนเทนต์ฮาๆทั้งนั้นเลยก็สร้างสรรค์กันต่อไปนะครับผมสำหรับใครที่ทำ TikTok เนี่ยผมว่า TikTok เป็นอีกหนึ่งทางเลือกณปัจจุบันที่สามารถทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถแสดงผลงานได้สามารถตัดต่อผ่านมือถือได้สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเต็มรูปแบบนะครับไม่จำเป็นต้องตัดคลิปยาวเป็น10นาที8นาทีแค่5นาที5วิ10วิเนี่ยก็สามารถครีเอทผลงานจริงๆได้แล้วนะครับต้องพูดกันตามตรงว่าณปัจจุบันเนี่ยการหารายได้หรือจากสิ่งที่เราชอบเนี่ยไม่จำเป็นต้องทำ YouTube อย่างเดียว
Facebook หรือหนึ่งนะครับ TikTok เนี่ยเป็นอีกหนึ่งอย่างที่สามารถทำได้ด้วยซึ่งก็อยากจะบอกไว้ตรงนี้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่เริ่มง่ายด้วยทุกคนทุกคนสามารถแสดงความเป็นตัวเองได้ทุกคนสามารถมีพื้นที่ให้กับตัวเองได้นั่นใน TikTok ลองกันเลยครับผมว่ายุคนี้เนี่ยอะไรก็สะดวกอะไรก็ง่ายไปหมดโปรแกรมตัดต่อก็ค่อนข้างสะดวกเอฟเฟคแทบจะมีแบบสำเร็จรูปมาให้แล้วต่างจากเมื่อก่อนมากก็ลองสร้างสรรค์กันดูนะครับยิ่งยอดไลค์เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับช่องคนติดตามเยอะเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีอื่นๆตามเข้ามาเองนะครับน้องๆก็สู้ๆครับนะครับผมแล้วก็ EP ต่อไป TikTok จ้า EP 6เนี่ยอยากให้พี่ดูคอนเทนต์แนวไหน RV ผู้หญิงเกมหรืออะไรเนี่ยก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับยอดอันไหนกดไลค์เยอะสุดเนี่ย EP ต่อไปผมจะทำให้ก็คลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนรักทุกคนนะ